ระหังสัมมาสัมพุทธะภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่านวันนี้พระธรรมกิตติเมธีก็มาพบกับท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันพฤหัสบดีที่3ตุลาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น1ค่ำเดือน11 31แล้วนะขึ้น1ค่ำเดือน11วันนี้ก็มาพบกันก็วันนี้ก็เปิดรายการมาก็เห็นสุพรรณีและเพื่อนๆ อีก722คนออนไลน์อยู่ว่างั้นอนุโมทนาสาธุนะแล้วก็ขออนุโมทนาต่อไปเลยว่าก็อนุโมทนากับคุณโยมนางสาวนงลักษ์อิสโรร่วมกองบุญหนุนกองธรรมมา1,000บาทไม่ใช่100ขอไป1,000บาททุกเดือนขออนุโมทนาสาธุนะแล้วก็นางสาววัลภาบุญทรัพย์500บาทขออนุโมทนาสาธุนะทั้งสองท่านนี่ก็เป็นประจำทุกเดือนทุกเดือนนะอนุโมทนาสั่งสมบุญไว้เป็นยังไงบ้างท่านสาธุชนทั้งหลาย วันศาสตร์ก็ผ่านไปแล้วอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้ไปส่งตายายกันครับคั่งเลยปีนี้รู้สึกว่าแน่นศาลานะที่ศาลาในญาติโยมจากที่ศาลากว้างใหญ่ก็กลายเป็นศาลาแคบไปเลยอนุโมทนาสาธุสาธุนะตายายก็คงจะได้ปลื้มอกปลื้มใจนะลูกหลานมาส่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้ก็ฝนตกนะที่วัดราชาในฝนตกปล่อยๆตลอดตอนค่ำนี่ไม่ตกหนักหรอกแฉะ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 เดี๋ยวถ้าเดินออกไปก็หัวเปียกแหละแต่ตอนนี้ก็มียังมีอยู่ไม่รู้ตลอดทั้งคืนหรือเปล่าเมื่อคืนก็รู้สึกว่าฝนปล่อยตลอดทั้งคืนเช้ามาก็ยังตอนนั้นยังเปียกตลอดเลยไปบิณฑบาตเนี่ยต้องถือร่มไปไม่ถือไปก็เสี่ยงแต่ว่าถือไปแล้วก็ฝนก็ไม่ได้ตกใส่หรอกนะก็ผ่านไปได้ตลอดดีส่วนกลางวันก็ไม่ตกก็ดีนะญาติโยมจะได้ทำการทำงานกันรถราก็ไม่ติดไม่อะไรให้ลำบากนะค่ำแล้วก็ใครออกกลางค่ำกลางคืนก็รถติดก็ช่วยไม่ได้นะเทวดาเว้นกลางวันไว้ให้แล้วกลางคืนเทวดาบอกว่าขอฝนตกบ้างขอพระวิรุณมาเยี่ยมโลกบ้างว่าวิรุณหรือพระพิรุณมาเยี่ยมโลกบ้างก็ถึงวันนี้แล้วก็ยังต้องส่งความ
ไรล่ะเรียกว่าความสังสังเวชสลดใจนะไปถึงหนูๆทั้งครูด้วย23คนนะที่ต้องเสียชีวิตไปในกองเพลิงบนรถทัวร์ก็แต่ว่าก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแล้วแล้วก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็เลยเข้าไปช่วยแล้วก็ขออนุโมทนาทุกส่วนทุกภาคส่วนเห็นใจกันมันไม่รู้จะว่ากันอย่างไรนะมันเหตุมันเกิดอย่างนี้อย่างเดียวก็ที่ว่าได้ก็คือคนขับรถประมาทไปแต่รถก็ทำมานี่เห็นฟังข่าวตะกี้ว่าเจ้าของรถพารถทัวร์ที่เหลือออกจากลพบุรีไปเก็บที่โคราชนั่นคนราชสีมาเขาตรวจสอบพบแล้วไม่รู้ว่าจะไปแก้ไขดัดแปลงอะไรอย่างไรในรถมันมีอะไรอยู่บ้างก็ต้องรับผิดนะผิดก็รับผิดชอบก็รับชอบนะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วช่วงอย่างนี้แต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงอะไรถือศีลกินเจกันเมื่อช่วงเย็นนี่ก็ออกรายการตระเวนคนตระเวนธรรมของเฟซแล้วก็ YouTube ของ DDTV เพราะว่าไปชั่วโมงกว่าว่าด้วยเรื่องทบทวนวรรณกรรมวันส่งตายายวันเปตชนแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็เป็นเรื่องของการกินเจกัน สืบไปค้นมาเนี่ยเขาว่าเจนี่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะไม่ใช่เกิดในเมืองจีนแต่คนจีนในเมืองไทยได้จัดให้มีขึ้นก็คงจะต้องยกระดับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ใหญ่กว่านี้นะอาจจะเป็นฮาร์ปเจฟูลเจฮาร์ปเจก็คือครึ่งปีทำอีกครั้งหนึ่งแล้วเต็มปีก็ทำครั้งหนึ่งเต็มปีก็ถือเอาตรงนี้แหละวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน11นี่แล้วครึ่งปีก็อาจจะเป็นเดือนพฤษภาเดือนอะไรมิถุนาพฤษภามิถุนาตรงนั้นเอาอีกสักรอบหนึ่งกินเจมันเยอะๆก็ดีนะทำให้ชีวิตสัตว์ปูปลากุ้งหอยปูปลาจะได้เหลือบ้างนะตอนนี้กุ้งหอยปูปลาเกิดไม่ค่อยทันทำให้สุขภาพดีขึ้นนะที่สำคัญนะสมานยังนึกว่านะกินเจใน9วันเนี่ยลดน้ำหนักได้เยอะนะถ้าคนตั้งใจจริงๆเนี่ยลดน้ำหนักได้นะใครที่อ้วนๆอยู่นี่อยากจะลดน้ำหนักลงก็กินเจเลย9วันถ้าลดยังไม่พอใจกินไปอีกก็ไม่มีใครว่านะ9วัน18วัน27วันนะทีละ9ทีละ9ต่อไปให้มันได้เดือนหนึ่งกินอาหารเจเดือนหนึ่งนี่ลดน้ำหนักลงได้เยอะแน่นอนนะอันนี้ก็เห็นว่าอย่างนั้นเมื่อคืนนี่ลืมอ่านรายชื่อผู้ที่เข้ามาทางเฟซนี่พูดไปจนหมดเวลาก็ต้องปิดนะที่จริงทางเฟซนั้นพูดไปเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าผู้ที่ติดตามฟังก็อาจจะถึงเวลาพักผ่อนก็ขอพักผ่อนก็เลยว่าไปอย่างนั้นนะ วันนี้ก็ต้อง
ขออนุโมทนานี่หลายท่านมาเร็วพลันเลยในวันนี้สมจิตพลพิพัฒน์ท่านนายกแดงมาก่อนเลยนัมเบอร์วันเลยวันนี้นี่เลือกตั้งนายกเทศมนตรีครั้งต่อไปคงจะได้ที่หนึ่งอีกนะอนุโมทนาสาธุพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวก่อรุ่งปากพนังไม่ทันที่หนึ่งได้ที่สองก็สาธุเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขต่ออันดับสามสาธุสาธุเรามาถึงสมศรีลักษณะวิลาศเล็กนั้นบอกว่ากราบสาธุครับเจเจบูมาก็มาจากพิษณุโลกนั่นก็มาเร็วเหมือนกันนะแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาสาธุประสานเรืองดิดก็มาเร็ววันนี้กราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับมณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาสาธุจารุชาบุญอินก็มาแล้วนะสมศรีนั้นบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าเจเจบุมาก็บอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแล้วก็สมศรีบุญอินว่ายังไงว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าว่าไม่ใช่น้องกราบกราบกราบสาธุเจ้าข้าสมสงทองใสราชโคตรก็อนุโมทนาสาธุนะต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับเพื่อนสาธุพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรมาก่อนใครเนี่ยชุดแรกเหมือนกันสาธุสาธุทางสายราชโคตรบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุนะไปสารรัตนวงกุลบอกว่ากราบนมัสการครับสาธุนะพิมอินบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุจันทภาดีรัศมีก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุค่ะนี่ก็หมดไปชุดหนึ่งก่อนนะวันนี้จะมาเริ่มค้นหาข้อธรรมในพระไตรปิฎกเล่มที่23นะขึ้นเล่ม23แต่ว่านับพระไตรปิฎกที่เป็นพระสุตตันตปิฎกนี่ก็อยู่ที่เล่มเท่าไหร่15มาจากเล่ม9นะ9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ก็มาก็15นะเล่ม15อังคุตตรนิกายสัตตกะอัตถกะนวกะนิบาตเป็น3นิบาตคือ3หมวดสัตตกะนั่นก็หมวด7อัตถกะก็คือหมวด8นวกะก็คือหมวด9นะแต่ว่านวกะก็มีนิบาตนะนวกะนั้นแปลได้2อย่างนะนวกะแปลนวกะแปลว่าหมวด9ก็ได้นวกะแปลว่าผู้ใหม่ก็ได้นะอย่างพระนวกะอย่างเนี้ยบวชพรรษาเดียวเนี่ยหรือบวชใหม่ๆก็เรียกว่าพระนวกะคือพระผู้บวชใหม่ในส่วนนี้นี่สัตตกะนิบาตนี่ก็เริ่มที่ปฐมปัณณาสทนวรรคที่หนึ่งปฐมปัณณาสปัณณาสกะนะปัณณาสนะก็หมวด50ที่1ก็หมายความว่าท่านจัดแบ่งกลุ่มไว้มาเป็นกลุ่มๆมากลุ่มละ50 50 50นะหมวด50ที่1ก็หมวด50ที่1ก็ในหมวด50นี่ก็จะแบ่งอีกเป็น
เป็นอะไรล่ะเป็นวักอีกก็เป็นวักก็เป็นวักที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไปโน่นแหละนะถ้ามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแต่ในที่นี้ก็ปฐมปัณณาสนี่ก็ธนวักในวักว่าด้วยเรื่องทรัพย์ว่าด้วยเรื่องทรัพย์ยังไงไม่รู้นะแต่ว่าฟังไปดูนะแต่ว่าเริ่มสูตรแรกนี่มันไม่น่าจะเป็นทรัพย์เท่าไหร่นะอัปปิยสูตรเป็นสูตรที่หนึ่งข้อหนึ่งเลยว่าด้วยผู้ไม่เป็นที่รักและเป็นที่รักของเพื่อนจึงให้มีเหตุอยู่7อย่างนะทำให้มีเหตุอยู่7อย่างเหตุ7อย่างคืออะไรก็เริ่มที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารอารามของท่านอนาถปิณิกเศรษฐีหน้าพระนครสาวัตถีนะทรงประทับอยู่ที่นั้นเชตวันจากเชตวันเข้าเมืองสาวัตถีนี่ประมาณสักไม่เกิน1กิโลเมตรนะแล้วก็จะมีช่องว่างเป็นทุ่งนาอยู่จากนั้นก็ไปถึงกำแพงสมัยนั้นเขาใช้กำแพงดินไม่รู้ขนกันได้ยังไงเยอะมากเลยทำกำแพงพระนครสาวัตถีนี่ก็ทำกำแพงเหมือนกับกำแพงพระนครบ้านเรานี่แหละกำแพงก็มีประตูนั่นประตูนี่ก็ญาติโยมที่เคยไปถึงสาวัตถีแล้วก็คงจะได้เห็นแล้วนะวัดอยู่นอกเมืองคล้ายๆกับวัดราชาธิวาสวิหารอย่างนี้อยู่นอกเขตพระนครพระราชาในสมัยก่อนนี่เป็นก็ถือว่าบ้านนอกนะแล้วก็เป็นวัดป่าด้วยมีลิงข้างบางชนีอยู่แล้วก็เป็นวัดป่าเป็นวัดอรัญวาสีพระอาจารย์ในสมัยนั้นก็ท่านเจริญกรรมฐานเคร่งครัดไปบิณฑบาตก็ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพอฉันก็กลับไปบิณฑบาตต้องไปบิณฑบาตในพระนครนั่นเดินกลับมาบางทีมีศาลาฉันนอกวัดก็ฉันเสร็จก็กลับเข้าวัดถือแบบพุทธกาลเลยอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดเรียกภิกษุทั้งหลายท่านเหล่านั้นก็ได้รับสดับพระสุรเสียงแล้วก็เข้าไปเฝ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบด้วยเหตุ7ประการย่อมจะไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่เคารพและไม่เป็นที่สรรเสริญของเพื่อนพรหมจารีหรือท่านผู้ใดทั้งหลายทั้งปวงนี่7ประการนะคืออะไรอ่ะก็ลองนึกภาพดู1เป็นผู้มุ่งลาภก็มุ่งลาภก็คืออะไรอ่ะมุ่งหวังอะไรอ่ะพวกมากอยากได้นะเห็นอะไรของใครแล้วไม่ได้เดินไปที่ไหนก็เห็นแล้วก็อยากจะได้มีโอกาสขอได้เป็นขอไม่รู้ว่าของรักของหวงของห่วงของอะไรเขาก็ว่ายาวไปเลยนะตื้อจะเอาให้ได้จะเอาขอเพื่อนจะให้ลงทุนซื้อหานี่แสวงหาด้วยความยากลำบากนี่ทำไม่ได้นี่พวกคนมากๆอยากไ
เห็นรองเท้าเพื่อนสวยๆก็อยากได้ของเพื่อนเห็นเสื้อเหมือนเพื่อนสวยๆก็อยากได้ของเพื่อนเป็นพระเป็นเจ้าเห็นบาทเพื่อนสวยๆก็อยากได้บาทเพื่อนเอาไปทุกเรื่องเห็นจีวรเพื่อนสวยๆก็อยากจะได้จีวรเพื่อนแต่ของตัวเองนี่ขี้เกียจซักขี้เกียจทำความสะอาดขี้เกียจดูแลรักษาคนบางคนนี่สมบัติเยอะแยะเลยนะแต่สมบัติไปเอาของเพื่อนมาขอมาบ้างยืมมาบ้างขอแล้วก็ขอแต่ยืมแล้วไม่คืนพอเพื่อนตายก็ไม่รู้จะทำอย่างไรคืนไม่ได้แล้วนี่มันลักษณะอย่างนี้คนอยากได้นะเพื่อนก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจะบอกก็ไม่ให้ก็ไม่ได้บางครั้งบางทีเนี่ยไม่ให้เดี๋ยวก็น้อยอกน้อยใจอารวาสอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไปอีกมันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าอยากได้ของเพื่อนนี่จึงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่เคารพเท่าที่ควรของใครๆนั้นประการแรกคือเหตุผลที่ทำให้คนไม่น่ารักประการที่สองมุ่งจะได้สักการะสักการะนะคือให้เขาให้อันนี้ให้เขาให้ตอนแรกอยากได้พูดหวานล้อมเกลี้ยกล่อมอย่างนั้นอย่างนี้กำลังขาดแคลนอย่างนั้นอย่างนี้แต่เห็นไปแล้วว่าจะให้เขาให้นั่นแหละต้องการให้เขาเคารพนับถือบูชายกย่องสักการะมันเป็นใหญ่เป็นโตก็ใหญ่โตไม่จริงไม่ได้อย่างนี้นะใครจะมาสักการะเคารพนักหนาน่ะจะให้เขากราบเขาไหว้เขาพินอบพิเทาจะเอาดอกไม้มามอบให้ปักธูปปักเทียนพอได้ตั้งจิตอธิษฐานขอให้ไปให้พ้นอย่าอยู่ใกล้ๆนะมันลำบากเหลือเกินนะต้องอยากเหลือเกินก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะนี่นะก็เรื่องหนึ่งประการที่สองอยากให้เขาเคารพสักการะบูชาอันนี้เป็นพระเป็นเจ้าก็เห็นใบนะเดี๋ยวนี้บนสื่อโซเชียลมีเดียกว้างขวางขึ้นมาตัวนี้เห็นนะพระบางรูปแบบพระน้อยๆนะเรียกตัวเองพระอาจารย์อย่างนั้นอย่างนี้ไม่กระดากปากต้องเตรียมบอดี้บ้างนะคิดจะให้เขาเคารพสักการะแต่ทำตัวยังไม่เหมาะก็ไม่ควรนะนะถ้าเป็นพระเป็นคฤหัสถ์เป็นญาติเป็นโยมก็เหมือนกันนะซึ่งลักษณะนิสัยอย่างนี้มันก็มีอยู่ในคนทุกหมู่เราแหละแต่ว่ามันเป็นมากเป็นน้อยทำอย่างไรประการที่สามอยากได้ชื่อเสียงอยากสร้างชื่อเสียงแต่ชื่อเสียงมันเป็นเกียรติยศชื่อเสียงเพราะมียศชื่อเสียงเพราะทำอยากทำเด่นทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็บางทีก็หาชื่อเสียงไม่ได้ก็ไปคุยมออ้ออวดไปเพื่อให้มันได้ชื่อเสียงมาเหมือนกับพระอะไรพระอุทายีนี่นั่นไปฟังพระสารีบุตรเทศฟังใครเทศก็โอ้ยพูดกับญาติโยมโอ้
เทศยากอะไรเราก็เทศได้นะหลายครั้งก็ญาติโยมก็นิมนต์เทศก็นิมนต์เทศแล้วก็บ่ายเบี่ยงทีนี้เอาพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้แล้วกันพอไปถึงพรุ่งนี้อะขอผัดเป็นพรมรืนนี้ไปพรุ่งนี้ต่อตรงนี้ยังไปไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้ขัดข้องนั้นขัดข้องนี้ทำไปทำมาก็โยมก็รำคาญบังคับขึ้นนะขึ้นเทศปรากฏว่าขึ้นไปไม่ถูกผลสุดท้ายโยมนิมนต์ลงจริงๆก็คือไล่ลงนั่นแหละเทศไม่เป็นไปไม่ถูกโง่แล้วอวดฉลาดนี่อย่างเนี้ยมันก็มีในหมู่พระก็มีในหมู่โยมก็มีพระบางทีก็ยังไม่ได้อะไรเลยแต่อวดตัวอวดเก่งอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้ไปไม่ได้ยิ่งเป็นพระนี่อวดไม่ได้กลายเป็นอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนพ้นเลยปรับอาบัติปาราชิกด้วยนะปาราชิกก็คือขาดจากความเป็นพระเลยจบกันจะมาโดนปาราชิกแล้วไปบวชที่ไหนก็ไม่ได้อีกบวชไปบวชได้ก็ไม่เป็นพระแล้วนะนี่โทษของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แม่อวดแม่คุยหม้ออ้ออวดพระนี่ต้องเจียมบอดี้ต้องสำรวมระวังปากพูดไปก็ต้องระมัดระวังอย่างดีนะเรียกว่าสำรวมคือระมัดระวังโดยมีสติกำกับตนเองตลอดนี่ถามว่ายอมนะเอาอะไรมากำกับก็ต้องมีสติเหมือนกันนะสำรวมระวังเหมือนกันนะคิดเสียหน่อยว่าที่อยากมีชื่อเสียงโด่งดังนะมีไปทำอะไรถ้าคุณสมบัติไม่มีก่อนที่ก็มีชื่อเสียงนะก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นคนมีชื่อเสียงได้ดังนั้นตัวเองไม่มีคุณสมบัติแล้วก็ไปอวดอยากได้อยากมีชื่อเสียงมันก็กลายเป็นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของใครๆประการที่4ไม่มีความละอายไม่มีความละอายก็คือหน้าด้านเนี่ยเป็นทุมมังกุเป็นทุมมังกุบุคคลเก้อยากทุมมังกุนี่แปลว่าเก้อยากทุมมังกูนังปุกกลานังนิกะห้ายะนะพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยไว้เพื่อคอมเพื่อปรามคนที่ไร้อย่างอายหน้าด้านก็ยากบางครั้งบางทีบวชมาแล้วก็ยังก็ยากมันเป็นสันดานน่ะมันแก้ยากถ้าเป็นนิสัยนี่ยังแก้ได้แม้เป็นอุปนิสัยแล้วยังแก้ได้แต่ถ้าเป็นสันดานแล้วมันแก้ไม่ได้มันแข็งเพราะฉะนั้นเราพระสงฆ์องค์เนนก็ตามญาติโยมก็ตามนะถ้าไม่มีความละอายแล้วแล้วก็ไม่เป็นไม่น่ารักนะละอายนี่ต้องละอายชั่วไม่ใช่จะรับศีลก็โอ้ยอายชาวบ้านเขารับศีลนี่เป็นคนอย่างนี้ไปแล้วหรือเป็นคนวัดไปแล้วหรือไม่ใช่อายอย่างนั้นการทำความดีนั้นไม่ต้องอายการทำบุญตักบาตรก็อายอาตมาเองเนี่ยสมัยก่อนสมัยเด็กๆเนี่ยอายมากนะอย่างเนี้ยก็ง้ออยู่พระไปบิณฑบาตหน้าบ้านเนี่ยไม่กล้าหรอกพ่อแม่
ให้ไปใส่บาตรเนี่ยวิ่งหนีเลยเป็นอย่างนั้นขนาดพี่ชายบวชพี่ชายบวชวัดจันทารามนครศรีธรรมราชโยมพ่อเขาศรัทธาเคยบวชที่นั่นก็พาลูกไปบวชที่นั่นมาบ้านมาฉันเพลที่บ้านยอมไม่ประเคนอาหารไม่เอาวิ่งเลยพ่อให้ประเคนวิ่งเลยคืออายไม่เข้าเรื่องอ่ะนะมันเป็นรอกอย่างนั้นนะแต่นี่แหละเพิ่งมาเลิกอายอย่างนี้ก็เมื่อบวชแล้วเนี่ยก่อนนั้นก็ตอนเป็นหนุ่มก็รู้สึกอายแล้วแต่อายถ้าจะทำสิ่งที่ชั่วที่บาปแล้วรู้สึกละอายก็ไม่กล้าทำเรียกว่าละอายสิ่งที่มันชั่วนะเรื่องคำพูดนี่ไม่ใช้คำพูดวัยรุ่นนะที่แบบพูดเอ่ยคำด่าแม่คำพูดคำด่าแม่คำอย่างนี้ไม่เอาบอกที่เป็นเพื่อนที่เดินไปเดินมากันมาไม่เอาถ้าเราไม่เอาแม่มาเล่นกันนะต้องแม่ต้องยกไหว้สูงส่งแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกันฝ่ายแม่ตกลงกันไปแล้วว่าถ้าไม่พูดกันอะไรอย่างนี้ไม่เอากันไปพูดแล้วก็ด่าแม่คำนึงอันนี้ไม่เอาอายุรุ่นราวคราวเดียวกันตอนบวชก็โยมเป็นเจ้าภาพบวชให้ด้วยชื่อประดิษฐ์หัดจำนงปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมันเผลอปากเอ่ยปั๊บด่าแม่เลยตบเลยเพี้ยเขาให้ตกลงกันแล้วว่าห้ามพูดอย่างนี้ห้ามด่าอย่างนี้เขาก็ไม่ต่อล่อต่อเถียงไม่ต่อกรอะไรนะยอมรับสภาพว่าเผลอไปแล้วในที่สุดก็ตั้งแต่นั้นก็แก้ได้ไม่สนุกด้วยการด่าอีกแต่การด่านี่มันก็เป็นดูเหมือนว่าเป็นคำที่ฮิตเป็นนิยมกันในทางปากใต้เนี่ยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเด็กๆแต่ว่าในกรุงเทพมันก็มีนะพอเอ่ยถึงพอพูดอะไรแม่งอะไรแม่งเนี่ยไม่เอานะแม่งก็คือแม่นั่นแหละไม่รับอย่างนี้แล้วก็พูดไม่อายปากเอาแม่มาพูดกันเล่นกันสนุกอย่างนี้ไม่หรือแม้เรื่องอื่นๆก็เป็นการเรื่องการกระทำการช่อชนเล่นการพนันอะไรต่างๆอาตมาไม่เคยเป็นอะไรสักอย่างนะการพนันเนี่ยอยู่เป็นคฤหัสถ์มา20ปีนี่ไม่เคยแพ้พนันเพราะไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นกันยังไงเคยดูเขาเล่นนะไม่เข้าใจก็ผ่านจะไปลักขโมยจะไปอะไรต่างๆก็ช่อฉนอะไรไม่เอาการพูดก็พูดกันในคลองธรรมพูดในภาษาที่พูดกันได้ไม่พูดให้เป็นบาปเพราะฉะนั้นเราคิดก็คิดไม่เป็นบาปก็อยู่มาอย่างนี้นะเพื่อนๆก็รุ่นเดียวกันก็ไม่รู้ไปไหนกันหมดแล้วนะที่เพื่อนสนุกกันนะเพื่อนเที่ยวกันบางคนก็บวชศึกๆบวชศึกๆตอนนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเพราะเรารู้สึกอายนะเราจึงอยู่ได้นะเราจึงอยู่ได้ต้องมีความละอายอยู่ละอายเรื่องทำชั่วทำบาปนี่ต้องละอายถึงจะทำให้เป็นคนที่ให้เพื่อนพอรักได้ให้เพื่อนพอเคารพนับถือได้
เมื่อมีหิริแล้วก็ไม่มีหิริแล้วก็คนมันจะต่อไปถึงไม่มีโอตตัปปะนะโอตตัปปะในความสะดุ้งกลัวสะดุ้งกลัวต่อบาปผลบาปถ้าไม่ถ้าทำบาปไม่สะดุ้งนี่ทำบาปแล้วเฉยมากนี่ก็เรียกว่าใจหินใจโหดเหี้ยมใจไม้ไส้และกรรมใจหยาบช้าไม่กลัวบาปไม่สะดุ้งกลัวต่อบาปนี่เมื่อวานนี่ก็เป็นวันทำบุญอุทิศแด่เปตชนมาจำไว้นะโยมนะเปตชนมีสองพวกเป็นพวกบวกพวกลบขั้วบวกขั้วลบเปตชนพวกขั้วบวกนั้นท่านไปสวรรค์สบายแล้วเราทำบุญให้ท่านก็สาธุท่านนั้นเนี่ยอาจจะแผ่ทิพยเนศมันดูแลเราอยู่ด้วยเนาะแต่ขั้วลบนี่คือทำบาปไว้มากๆเนี่ยมันไปอบายไปสุดกูก็ไปนรกนั่นแหละเบากว่านรกก็คือไปเป็นเปรตอันนี้เปรตขั้วลบเปรตขั้วลบนี่ก็คือไปทุกข์ยากลำบากอดอยากปากแห้งหิวโซอยู่ไม่เป็นสุขละทุกข์ทรมานตลอดไปเสวยกรรมอยู่แต่ผู้ไปเป็นเปรตนี่ก็มีบุญอยู่บ้างนะทำบุญอยู่บ้างแต่ทำบาปเยอะกว่าบุญเพราะฉะนั้นจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดไม่ได้เพราะกรรมบังต้องเป็นเปรตอยู่ต่อไปเพราะสร้างบาปไปเยอะนี่พอกรรมบาปหมดเราจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยก็รอดพ้นไปถ้ามาทำสร้างเวรสร้างกรรมอีกก็อาจจะกลับไปอีกก็ได้แต่ถ้าข้ามจุดนั้นได้มาประกอบคุณงามความดีก็สามารถที่จะไปสัมปรายภพที่ดีได้นะการโอตตัปปะไม่มีโอตตัปปะจึงไม่เป็นที่น่ารักของใครๆนะไม่เป็นที่น่าเคารพของใครๆประการที่6มีความปรารถนาลามกปรารถนาลามกนะก็เป็นปาปิโฉปาปะอิโฉปรารถนาลามกปาปะก็คือบาปนั่นแหละชั่วบาปปรารถนาสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายปรารถนาจะฆ่าสัตว์ทำร้ายสัตว์ปรารถนาจะลักขโมยช่อฉนทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตนปรารถนาที่จะไปล่วงล้ำก้ำเกินผัวเมียผู้อื่นลูกสาวผู้อื่นปรารถนาจะพูดหลบเกลื่อนความจริงให้มันพูดแต่เท็จได้รู้สึกว่าพูดสนุกเท็จแล้วถ้าพูดความจริงแล้วมันไม่ค่อยสนุกอะไรเนี่ยปรารถนาที่จะเสพเรื่องเหล้ายาอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเหล้าแล้วก็เรื่องยาเสพติดเดี๋ยวนี้เนี่ยดูสิพวกปรารถนาอย่างนี้เมื่อเช้านี่อ่านข่าวออนไลน์ก็รู้สึกว่ามีคนหนึ่งนะที่พ่อรับไม่ไหวกับลูกที่ปรารถนาลามกปรารถนาบาปเนี่ยสั่งรู้สึกพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยอบรมแล้วอย่างนั้นแล้วอย่างนี้แล้วก็ไม่เท่าไรไปทำมาจะมาขู่พ่อถือปืนมาจะยิงพ่อเนี่ยขอตังค์ไม่ให้พ่อก็เลยมีปืนอยู่ด้วยก็ชัดเปรี้ยงอะไรเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วพ่อก็ไปเผาศพลูกแล้วไปขอขมาลูกอยู่ว่ารอบพ่อไม่ปรารถนาที่จะทำเช่นนี้เลยว่างั้นแต่พ่อก็ไม่รู้จะทำอย่างไรใครเห็นข่าวนี้บ้างมันก็น่าสังเวชสลดใจนะแต่พ่อก็ไม่อยากทำแหละ
แต่เมื่อมันถึงจุดหนึ่งจะให้พ่ออยู่ดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะเราก็เห็นว่าพ่อธรรมชาติเป็นทางเลือกทางเดียวจะให้พ่ออยู่หรือจะให้ลูกอยู่ล่ะให้พ่ออยู่ดีกว่าพ่อก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พ่อก็เลี้ยงลูกมาพยายามให้ลูกดีแต่ลูกมันไม่ดีแต่ถ้าเอาลูกไว้เนี่ยปล่อยให้ลูกจริงพ่อนี่มันสร้างบาปมหันต์เลยแล้วในที่สุดตัวเองก็แก้ไม่ได้แล้วติดยาขนาดหนักแล้วจะเป็นประโยชน์อะไรกับสังคมล่ะนะก็ชั่งน้ำหนักอย่างดีที่สุดแล้วก็มันไม่ใช่ว่าดีที่สุดที่พ่อต้องฆ่าลูกแต่ก็ดีกว่าที่ปล่อยให้ลูกฆ่าพ่อเอากันว่า45กับ55ก็แล้วกันมันเต็มร้อยก็อยู่ตรงนั้นนะก็ไม่รู้จะทำอย่างไรนะให้มันในทางพระนั้นไม่ควรนะไม่ควรทำไม่ควรฆ่าคนไม่ควรฆ่าสัตว์แต่ว่าถึงตอนนั้นท่านผู้ใหญ่ก็ต้องตัดสินใจที่เรียกว่าดีที่สุดแล้วแหละก็ต้องทำอย่างนั้นก็เลยต้องทำอย่างนั้นแล้วคนปรารถนาลามกอย่างนี้ปรารถนาบาปปรารถนาชั่วอย่างนี้แล้วจะเป็นที่รักที่ชอบใจของใครๆล่ะของใครได้นะประการที่7อันนี้ร้ายหนักนะมีความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่เห็นตรงตามความเป็นจริงแต่ฉะนั้นเห็นคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงพอเห็นผิดแล้วมันเพี้ยนไปเรื่อยอ่ะเนี่ยอย่างลูกเห็นสารเสพติดมาเป็นสิ่งดีแล้วเห็นพ่อไม่ดีอย่างเนี้ยเห็นชัดๆเลยว่ามันผิดไปใหญ่เลยก็เลยทำให้ไม่เป็นที่น่ารักของใครๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีสิ่งที่แง่มุมที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเหมือนกันนะที่จะทำตัวให้เป็นที่รักของเพื่อนพ้องน้องพี่ญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนพรหมจารีสำหรับพระสงฆ์องค์แดนก็ได้ก็มีเหมือนกันนะในพระสูตรนี้นะตอนท้ายก็ทรงแสดงไว้ว่าถ้าจะให้ตนเองเป็นที่รักที่ชอบใจและเป็นที่เคารพและเป็นที่สรรเสริญของเพื่อนสัพพรมจารีทั้งหลายนี่ก็ไม่ยากล่ะอย่าไปมุ่งลาภแต่มุ่งธรรมะนะหนึ่งอย่าไปมุ่งลาภมุ่งธรรมะเข้าไว้มุ่งธรรมะปฏิบัติเข้าไว้สองไม่ต้องมุ่งสักการะอยู่ให้สบายสบายก็จะดีถ้าเราดีแล้วเขาสักการะเองแหละนะประการที่สามก็ไม่ต้องมุ่งแสวงหาชื่อเสียงปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมอยู่ให้มันปกติก็ได้อยู่แล้วนะประการที่สี่ก็คือให้มีความละอายชั่วขึ้นชื่อว่าชั่วแล้วละอายหมดไม่ทำไม่พูดไม่คิดนะแล้วก็ประการที่5ก็กลัวบาปนะกลัวผลของบาปโอตตัปปะก็บาปแล้วไม่ทำบาปทางกายทางวาจาทางใจไม่ทำแล้วก็ไม่ปรารถนาบาปไม่ปาปิดโฉไม่มาหิดโฉแต่ปรารถนามักน้อยอัปโปสุโกสันโดษสำหรับพระญาติโยมก็ให้อยู่ในสันโดษพอมีพอกินพอใช้ได้เท่าไหร่ก็ยินดีเท่านั้นให้มันอยู่ได้นะและประการสุดท้ายก็ปรับความเห็นให้มันถูกต้อง
ถ้าเราไม่รู้ว่าถูกต้องมันเป็นยังไงดูเพื่อนมากๆดูนักปราชญ์ราชบัณฑิตดูคนที่เขามีคนเคารพนับถือมากๆเขาอยู่กันอย่างไรก็ทำได้อย่างนั้นก็สามารถที่จะเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของเพื่อนพ้องน้องพี่เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายทั้งปวงได้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระในอัปปิยสูตรสูตรที่ว่าไม่น่ารักแต่ว่ากลางท้ายพระองค์ก็ทรงแสดงว่าถ้าจะให้เป็นคนน่ารักก็ต้องอย่างนี้ให้เป็นคนน่าเคารพก็ต้องอย่างนี้ให้เป็นคนน่านับถือก็ต้องเป็นอย่างนี้ให้เป็นคนที่ใครๆก็ยกย่องสรรเสริญก็เป็นอย่างนี้ให้มันตรงข้ามกับที่ไม่น่ารักนี่แล้วก็จะนั่นได้นะจะอยู่สุขสบายได้ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้แง้มเรื่องกฐินหน่อยนะวัดราชาธิวาสวิหารนี่ก็ได้กำหนดมาแล้วนะว่าปีนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์วันที่31ตุลาคมนะสิ้นเดือนนี้เวลาก็ประมาณ16นาฬิกาประมาณนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายต้องการจะเข้าเฝ้ารับของที่ระลึกก็ติดต่อสอบถามทางวัดได้นะทุกๆปีก็มีผู้ขอเข้าเฝ้ารับของที่ระลึกก็รับของที่ระลึกก็มีการบริจาคแหละเป็นเรื่องปกติธรรมดานะขอเชิญชวนนะวันที่31ตุลาคมเวลาประมาณ4โมงเย็น4โมงกว่านั่นแหละเสด็จนะเสด็จวัดเดียวนั้นเสด็จวัดเดียวแล้วก็รายการก็ว่ากันอย่างนี้ก็เท่านี้ต่อไปนี้ก็จะอ่านรายชื่อนะอ่านรายชื่อที่ยังค้างอยู่ตะกี้อ่านไม่หมดยังมีใครอยู่บ้างมาถึงจันทภาดีรัศมีแล้วบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุค่ะอ้าวสาธุแล้วก็คุณสุนทรเจนคุณสุนทรเจนวันนี้บรรยายซะยาวเลยบอกว่ากำลังรับชมอยู่ครับบางกรวยฝนตกหนักเลยฟังไม่ค่อยได้ยินอ้าวเป็นอย่างนั้นไปนี่แสดงว่าฟังจากวิทยุคนหนึ่งนะวิทยุมันซ่าๆแหละถ้าฝนตกเนี่ยต้องใช้หูฟังเสียบหูถึงฟังได้ครับผมอ้าวก็แล้วก็ดีแล้วดูทางนั่นเลยดูทางเฟซสิดูทางเฟซเนี่ยเสียงชัดเจนนะนี่อุตส่าห์ใช้ไอ้ลำโพงเป็นไมโครโฟนพิเศษด้วยนะนี่เสียงออกไปชัดเจนนะแต่วิทยุนั้นมันไปไม่ได้นะขอและอนุโมทนาสาธุนะต่อไปก็สริตพงเทศบำรุงก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุต่อไปก็รังสรรทองสร้อยรังสรรก็บอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุนะต่อไปล่ะศูนย์ส่งเสริมพุทธธรรมวัดเสน่หาสั้นๆว่าสาธุว่างั้นอนุโมทนาสาธุนะต่อไปก็สุดารัตน์ชำนาญคำเอาแม่ครัวสาธุนะแม่ครัวก็เหนื่อยแหละนะเช้าถึงเที่ยงบ่ายนู่นแหละนะหยุดสุนันทาเกศร
บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะอ้าวสาธุพระมหาเทวินวรปัญโยเทวินว่าไงบ้างอ้าวเทวินอนุโมทนาสาธุว่างั้นอ้าวสาธุพระประสิทธิ์พระประสิทธิ์นี่ว่าอะไรบ้างไม่มีอะไรก็สาธุนะนัดคงเจาะอ้าวสาธุอภิเชษธรรมเจริญหายไปหลายวันแล้วมาแล้วมาแล้วอภิเชษธรรมเจริญสาธุมกโคน่าโมเมยังไม่เห็นว่ากระไรสาธุไปก่อนนะป้าสิทธิมงคลสาธุสุเทพสุวีรังกูลก็ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพสุวีรังกูลสาธุสาธุสาธุว่างั้นฟังธรรมทุกวันเหมือนกันแหละนะนี่พอเรียนธรรม6ประโยคนะชัยยาเรื่องดีเอ้าชัยยาก็มาด้วยสาธุสาธุสาธุก็มกขน่าโมเมมาอยู่ตรงนี้ว่ากราบนมัสการสาธุสัญญาณเสียงจากวิทยุที่ลำลูกกาชัดเจนดีเจ้าค่าแล้วทางแล้วทางเฟซอ่ะไม่ได้ยินเหรอไม่เห็นบอกวันนี้ก็เอากันว่าได้ยินนะก็วาระเสียเวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ขออำนวยอวยพรนะสักกตัวบุตรตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเดวมนุษานังบุตรเตเจนะโจทินานัจจันตุปัตตวาสเบดุขคาภูปสเมนตุเตสักกตัวธรรมรตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหูปัสมนังธรรมเตเจนะโจทินานัจจันตุปัตตวาสเบพยาวูปัสเมนตุเตสักกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนัยยังปาหุนัยยังสังฆเตเจนะโจทินานัจจันตุปัตตวาสเบสัมเณตุเตมกโคน่าโมเมมาทันบอกว่าทางไรก็ชัดเจนเจ้าข้าสาธุก็จบวันเท่านี้นะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี